ทนายดังชี้คดีสมรักถ้าทำจริงโทษหนักจะมีเซ็กหรือไม่ถ้าไม่ถึง18ปีติดคุกทุกรายทนายดังเผยคดีสมรักถ้าทำจริงโดนหนักพรากผู้เยาว์ไม่ว่าจะมีเซ็กหรือไม่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมถ้าเด็กอายุไม่ถึง18ปีติดคุกทุกรายกรณีนางสาวเออายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นอ้างว่าถูกอดีตนักมวยชื่อดังพาเข้าโรงแรมแล้วทำอนาจารหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนสมรักคำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกจะออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้ข่มขืนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กสาวอายุเพิ่ง17ปีตำรวจเตรียมมาออกหมายเรียกสมรักมาให้ปากคำตามที่เสนอข่าวไปนั้นเมื่อวันที่11ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องข้อกฎหมายเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังโดยทนายรณรงค์กล่าวว่าเรื่องนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องจริงสิ่งที่สมรักจะเจอคือข้อหามาตรา319ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีปรับเป็นเงินตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา278ผู้ใดกระทําอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กําลังประทุษร้ายโดยที่บุคคลนั้นไม่อาจขัดขืนได้มีโทษจําคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทนอกจากนี้ยังมีกรณีการพาผู้เยาว์อายุ15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารแม้เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวว่าน้องอายุเท่าไหร่แล้วพี่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยถึงน้องเขาจะยินยอมหรือไม่ยินยอมแต่ถ้าน้องเขาอายุยังไม่ถึง18ปีติดคุกทุกรายที่มติชนผู้เขาเราเขินชมผู้นอดออกเดทสาดหวานดังแรกจีบชมภรรยาสวยที่สุดคนเดียวคู่เขาเราเขินชมผู้อารยาควงสามีนอดวิศรุตออกเดทสาดหวานดังแรกจีบด้านสามีชมภรรยาสวยที่สุดคนเดียวมีไม่บ่อยแต่ก็ไม่เคยขาดสำหรับรูปคู่น่ารักๆของแม่ชมพ่อนอดเพราะส่วนใหญ่จะเป็นภาพความน่ารักของครอบครัวที่มีลูกๆทั้ง3คนอย่างน้องสายฟ้าพายุและลูกสาวคนเล็กอย่างน้องแอบิเกลร่วมอยู่ด้วยแต่เมื่อไหร่ที่พ่อแม่เขาไปสวีทกันบางทีความหวีดความหวานของทั้งคู่ก็ทำเอาแฟนๆเกือบลืมไปว่ามีลูกสามแล้วเหรอเนี่ยเพราะทั้งคู่ยังเหมือนคู่วัยรุ่นหนุ่มสาวที่ออกเดทจีบกันใหม่ๆอยู่นั่นเองอย่างล่าสุดแม่ชมลงรูปที่ไปออกเดทกับพ่อน็อตพร้อมแคปชั่นหนูแชร์อบชอบด้านสามีหนุ่มก็เข้ามาคอมเมนต์สุดหวานประหนึ่งจีบกันใหม่ๆว่าสวยที่สุดคนเดียวย้ายตามด้วยอีโมจิรูปหัวใจท่ามกลางคอมเมนต์แซวเพียบอาทิเหมือนเขาสองคนยังเป็นวัยรุ่นทั้งคู่ลืมไปเลยว่ามีลูกสามคนแล้วเหมือนหยุดความเด็กไว้ตลอดมาใต้ความเหมือนวัยรุ่นทั้งคู่ท่านแน่ป่าเปแรงมากวัยรุ่นเขาเดทกันทางนี้ก็ชอบเวลาพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันเห็นแล้วอิ่มใจน่ารักหวานมากค่ะแม่ฟ้ารักพ่อของจริงตรงปกพ่อตัวจริงของฟ้าเกลกับพี่ยูตอนโตพ่อของฟ้าเป็นต้นนิมิตสุดอึ้งตามเจอเจ้ากรรมคนที่6วินัยไกรบุตรเมียปล่อยโฮเลยขนลุกอาจารย์ไพศาลรู้ได้ยังไงนิมิตสุดอึ้งตามไปถึงบ้านมีจริงเจ้ากรรมคนที่6วินัยไกรบุตรเมียปล่อยโฮเลยหลังทราบเรื่องราวขนลุกอาจารย์ไพศาล
รู้ได้ยังไงความพยายามในการช่วยเหลือพระเอกดังในตำนานเมฆวินัยไกรบุตรทั้งภรรยาและคนใกล้ชิดอย่างเพื่อนสนิทหนุ่มคงกระพันยังคงเดินหน้าต่อหาทางรักษาโรคตุ่มน้ำพองที่เมฆวินัยป่วยทรมานเกือบ5ปียังรักษาไม่หายล่าสุดหนุ่มคงกระพันเผยคลิปความพยายามในการตามหาเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติคนที่6ตามนิมิตพิศวงของอาจารย์ไพศาลแสนชัยเปิดบุพกรรมเมฆวินัยให้ข้อมูลมาทั้งชื่อและที่อยู่ทั้งนี้ล่าสุดอัปเดตอาการเมฆวินัยเจ้าตัวเผยอาการเองว่าหน้าผิวฟันปากเกือบ 100% หายแล้วเหลือแต่ลิ้นกับปากจากที่เจ็บปากกินอะไรไม่ได้และนอนสบายขึ้นเยอะด้านเอ อรชัญญาภรรยาก็บอกว่าสามีดีขึ้นจากในปากกระพุ้งแก้มตุ่มน้ำพองขึ้นหมดขึ้นตามคอหลอดลมข้างในก็มีกลืนไม่ได้ถามถึงที่ยังนอนใต้ผ้าห่มเมฆวินัยตอบว่าผมลุกไม่ได้เพราะเมียไม่ให้ใส่เสื้อเพราะใส่เสื้อแล้วไปติดแผลที่แห้งดึงหนังออกมาเลือดออกอีกไม่อาบน้ำด้วยแผลจะแห้งเร็วแต่เช็ดตัวหนุ่มถามถึงก่อนหน้านี้แผลที่ขาเดินไปไหว้พระเลือดเป็นทางเลยตอนนี้แห้งแล้วเอตอบว่าดีขึ้นก่อนที่เอภรรยาเมฆวินัยและหนุ่มคงกระพันจะออกไปช่วยกันตามหาเจ้ากรรมคนที่6เอ๋พบว่ามีคนชื่อนพดลและนามสกุลตามที่อาจารย์ไพศาลบอกไว้ในประเทศไทยมี8คนจึงจะไปหาคนดังกล่าวตามที่อยู่ที่อาจารย์ไพศาลให้มาก่อนโดยได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เขียนแผนที่บ้านตามที่อยู่ให้แต่เบื้องต้นทราบว่าไปรษณีย์ไม่เคยไปส่งชื่อนี้บ้านนี้เจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็นกรณีช่วยเหลือเมฆวินัยก็ช่วยพาไปลัดเลาะตามตรอกซอกซอยถ้าไม่ช่วยพามาน่าจะหาเองลำบากสุดท้ายมาถึงบ้านเลขที่ตามอาจารย์ไพศาลบอกและเจอคนในบ้านให้ข้อมูลคนชื่อดังกล่าวมีจริงๆเป็นข้าราชการทำเอาเอภรรยาร้องลั่นเลยดีใจก่อนคนในบ้านจะบอกอีกว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้อยู่บ้านนี้มาเป็น10ปีแล้วไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและเป็นคนศรีสะเกษเอร้องลั่นอีกบอกคนนี้แน่ๆเลยพร้อมเอารูปมาให้ดูคนในบ้านก็ยืนยันว่าใช่อายุ49เคยอยู่บ้านนี้เอถึงกับบอกอยากร้องไห้จริงๆตกใจสุดท้ายถึงกับปล่อยโฮร้องไห้เลยโดยคนในบ้านมีการช่วยประสานเพื่อพูดคุยและนัดเจอเจ้ากรรมคนที่6ทั้งนี้เอยังบอกว่าตอนตรวจสอบหาชื่อนี้8ชื่อที่ซ้ำกันปวดหัวไม่รู้จะทำไงอธิษฐานจิตขอให้เจอให้ใช่ให้รู้ล่วงเพราะ4ปีกว่าเราสำนึกแล้วเราทรมานมามากแล้วโทรกลับไปหาพี่จอยผู้ช่วยอาจารย์ไพศาลอาจารย์บอกผิดวิธีแล้วให้ไปที่หน้าบ้านเลยเดินไปหาที่หน้าบ้านเลยถึงจะรู้รายละเอียดคนนี้หนุ่มถึงกับบอกว่าเหลือเชื่อนะอาจารย์รู้ได้ยังไงเพราะผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทะเบียนราษฎร์อาจารย์รู้ได้ยังไงคลิปเต็มรายการออ